ทีนี้เรื่องถัดมาเรามาดูการเตรียมสารละลายนะคะการเตรียมสารละลายอย่างที่ครูบอกมี2แบบคือละลายโซลูทลงไปเลยกับการเจือจางนะคะทีนี้เรามาดูอันแรกก่อนนะคะกรณีที่โซลูทของเราเนี่ยเป็นของแข็งนะคะโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะจะเป็นเม็ดกลมๆแบนๆสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1000 มูลาร์นะคะปริมาตร250 ml นี่คือสิ่งที่เราต้องการเตรียมนะคะเราต้องการเตรียมสารละลายปริมาตรเท่านี้อย่างแรกเลยเนี่ยวิธีการเตรียมคือเราต้องมีขวดวัดปริมาตรนะคะขวดปริมาตรต้องขนาด250 ml เนาะแล้วก็เราจะต้องคิดว่าเราจะต้องชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์กี่กรัมทีนี้การที่เราจะคิดว่าชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับกี่กรัมเนี่ยค่ะเราก็จะต้องหาก่อนว่าสารละลาย250 ml เนี่ยมีโซเดียมไฮดรอกไซด์กี่มวลขั้นที่1 นะคะหาว่าสารละลาย250 ml มีโซเดียมไฮดรอกไซด์กี่มวล นะคะเราก็เทียบบัญญัติไตรยางค์ธรรมดานะคะจะเทียบยังไงก็ได้แล้วแต่ครูเทียบอย่างนี้ละกันโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ย 0.1000 มวล นะคะจะอยู่ในสารละลายเท่าไหร่คะสารละลาย1ลิตรถูกไหมอันนี้คือหน่วยของโมลาร์ใช่ไหมคะหรือว่า 1,000 ml ละกัน ml เพราะฉะนั้นนะคะเนื่องจากว่าครูต้องการเตรียมความเข้มข้นเท่ากันแต่ว่าปริมาตรอันเปลี่ยนครูก็เขียนว่าเท่ากับได้ทั้งสองฝากถูกไหมเพราะความเข้มข้นมันเท่ากันเพราะฉะนั้นครูจะได้ว่าครูต้องการโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับเท่าไหร่มวลไม่ทราบนะคะแต่ว่าสารละลายเนี่ยจะต้อง250 ml ทีนี้เราก็หาโซเดียมไฮดรอกไซด์ออกมานะคะจะได้ว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ครูได้เนี่ยมันคือ 0.1000 มวล นะคะหารด้วย 1,000 ml คูณด้วย 250 ml หน่วยตัดกันนะคะได้คำตอบออกมาคือเท่ากับ 0.2025 มวล นะคะโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ครูต้องใช้นะทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยครูชั่งสารมันชั่งเป็นมวลไม่ได้เข้าใจไหมมันต้องชั่งเป็นกรัมเพราะฉะนั้นเราก็หาปริมาณเป็นกรัมค่ะเป็นกรัมของโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะครูก็จะได้ว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยมีมวลโมเลกุลเท่ากับ40กรัมต่อมวลจดกำหนดมาแล้วเพราะฉะนั้นจะได้ว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.025 มวลคิดเป็นกรัมก็คูณมวลโมเลกุลเข้าไปนะคะก็คือ40กรัมต่อมวลนะคะเท่ากับ 1.00 กรัมโอเคไหมได้แล้วว่าเราจะต้องเดินไปที่เครื่องชั่งเราต้องได้ปริมาณของโซเดียมไฮดรอกไซด์1กรัมทีนี้มันมีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาโจทย์กำหนดว่าเรามีโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีเปอร์เซ็นต์เอเซเท่ากับ95เปอร์เซ็นต์เอเซนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของสารนะคะบอกเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของสารเปอร์เซ็นต์เอเซ95เปอร์เซ็นต์เอเซ95หมายความว่าสารที่ได้95กรัมมาจากการชั่งสาร100กรัมไม่ต้องสงสัยนะคะว่าอีก5กรัมมันไปไหนเนื่องจากเป็นเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นอีก5กรัมก็จะเป็นส่วนอื่นที่เราไม่ต้องการเป็น impurity เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการได้สาร1กรัมใช่ไหมเราก็ต้องบอกว่าต้องการสาร1กรัมนะคะเราจะต้องชั่งสารก็เอา1คูณ100หาร95นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.05 กรัมเนาะเพราะฉะนั้นนะคะนักศึกษาสามารถเตรียมสารละลายได้จากการที่เอาโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1.05 กรัมนะคะชั่งมาแล้วก็ละลายน้ำเล็กน้อยจนสารละลายมันจนมันละลายหมดนะคะพอมันละลายหมดปุ๊บเราก็เทใส่ขวดวัดปริมาตรหลังจากนั้นเนี่ยก็เติมน้ำจนได้ปริมาตร250 ml ขยับให้เข้ากันเราก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ถัดมาค่ะเป็นการเตรียมในกรณีที่สารของเราเนี่ยโซลูทของเราเนี่ยเป็นของเหลวเนาะอันนี้โซลูทเป็นของเหลวนะคะโซลูทเป็นของเหลวในกรณีที่เป็นกรดอย่างเงี้ยเราจะเตรียมจากกรดที่มีความเข้มข้นค่อนข้างสูงก็คือเป็นของไฮโดรคลอริกนะคะวิธีการก็คือสมมติเตรียม500ใช่ไหมเราก็ต้องเหมือนเดิมนะคะไปหยิบขวดปริมาตรนะเพราะว่ามันเป็นการเตรียมความเข้มข้นที่แน่นอนต้องใช้ขวดปริมาตรนะคะมันก็จะมีขีดตรงนี้
เราหยิบขวดขนาด500 ml สิ่งแรกที่ต้องทำคืออันที่1 นะคะต้องเติมน้ำก่อนเติมตัวทำละลายน้ำไปสักประมาณ20 ml หรือว่า50 ml ก็ได้นะคะก่อนที่เราจะใส่กรดเพราะว่าถ้าเราใส่น้ำใส่กรดในน้ำใส่น้ำในกรดนะคะก็จะทำให้เกิดการขยะการคายความร้อนอย่างรวดเร็ว ทีนี้เนี่ยจะทำให้กรดกระเด็นได้นะทีนี้เราใส่น้ำก่อนอันที่2ก็คือเราจะต้องไปปีเป็ดปีเป็ดกรดไฮโดรคลอริกมานะคะทีนี้ปีเป็ดมาเนี่ยเราต้องคำนวณเป็นปริมาตรถูกไหมนะคำนวณเป็นปริมาตรแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอปีเป็ดมาได้เนี่ยเราก็ใส่ลงไปแล้วเราก็ปรับปริมาตรให้ได้500 ml นะใส่น้ำเพิ่มแล้วก็3ก็คือปรับปริมาตรใช่ไหมคะขั้นตอนอื่นๆโอเคมีขั้นตอนที่2เนี่ยแหละที่เราต้องคำนวณคำนวณก็ง่ายนะไม่มีอะไรเริ่มแรกเลยเราต้องการเท่าไหร่ต้องการสารละลาย 0.1 โมลาร์500 ml เหมือนเดิมนะคะสารละลายไฮโดรคลอริกเนี่ยสารละลายมีไฮโดรคลอริก 0.1 โมลถูกไหมในสารละลายเท่ากับ 1,000 ml อันนี้คือนิยามของ 0.1 โมลาร์แต่เราต้องการ500เราก็คิดไปสิว่าเพราะเราจะมีไฮโดรคลอริกเท่ากับกี่โมลในสารละลาย500 ml นะคะแล้วเราก็คูณไขว้กันเนาะเราก็จะได้ว่าเรามีไฮโดรคลอริกเท่ากับคูณไขว้นะคะไฮโดรคลอริกเท่ากับ 0.1 โมลคูณกับ500 ml หาร 1,000 ml นะคะคำตอบก็จะคือหาร 1,000 คำตอบก็จะคือ 0.05 โมลนะเราต้องใช้ไฮโดรคลอริก 0.05 โมลทีนี้เราต้องคิดว่าเราเปลี่ยนโมลเป็นปริมาตรเลยได้ไหมเป็นปริมาตรเลยได้ไหมไม่ได้มันต้องผ่านเป็นกรัมก่อนเพราะว่าโมลมาจากกรัมหารด้วยโมลโมเลกุลเพราะฉะนั้นขั้นที่2เราต้องหาว่าไฮโดรคลอริกเนี่ย 0.05 โมลเนี่ยมาจากมันคือกี่กรัมนะคะเราก็จะได้ว่า 0.05 โมลเท่ากับกรัมของไฮโดรคลอริกนะหารด้วยมวลโมเลกุลของไฮโดรคลอริกซึ่งมีค่าเท่ากับ 36.5 กรัมต่อโมลถูกไหมแทนค่าคำนวณครูได้กรัมของไฮโดรคลอริกเท่ากับ1.825 กรัมฮะได้แล้วได้กรัมไฮโดรคลอริกที่ได้กรัมแต่สารของเราที่เขาให้มันเป็นของเหลวเพราะมันเป็นของเหลวเนี่ยเราก็ต้องตวงเป็นของเหลวปีเป็ดเป็นของเหลวใช่ไหมแล้วเรามีกรัมเราก็ต้องอันที่3นะคะเปลี่ยนไฮโดรคลอริกในหน่วยกรัมนะคะเป็นหน่วยเป็นปริมาตรนะคะอย่างที่ครูบอกทุกครั้งต้องใช้อะไรคะต้องนึกถึงเดนซิตี้นะหรือความหนาแน่นเสมอนะคะเพราะความหนาแน่นเป็นการความเกี่ยวข้องกันระหว่างมวลกับปริมาตรนะนักศึกษาต้องการเปลี่ยนกลับไปกลับมาระหว่าง2อันนี้นึกถึง density นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า density d เท่ากับ m ส่วน v เรามี d แล้วจุดกำหนดมาคือ 1.08084 กรัมต่อ ml นะคะมวลเรารู้แล้วนะคะที่เราคำนวณมาคือ 1.825 กรัมนะคะเราต้องการ v เพราะเราจะได้ v เลยนะคะย้ายข้างให้เป็นนะคะจะได้ 1.01 ml โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องปีเป็ดมาเท่านี้ ml แล้วก็ปีเป็ดมา 1.01 ml ใส่ลงไปในน้ำที่มีอยู่เล็กหน่อยแล้วก็ปรับปริมาตรให้ได้500 ml เขย่าก็เสร็จนะคะอันสุดท้ายคือการเตรียมสารละลายโดยการเจือจางการเจือจางนี่ง่ายซุปเปอร์ง่ายนะคะการเจือจางเตรียมสารละลายซัลฟิวริกเข้มข้น 0.1 โมลาร์100 ml เราต้องการซัลฟิวริกนะคะเข้มข้นซัลฟิวริก 0.1 โมลาร์นะคะจำนวน100 ml นะคะวิธีการก็คือว่าเราใส่น้ำก่อนเหมือนเดิมเสร็จนิดนึงนะคะเราต้องการเต็ม100 ml ก็ต้องใช้ขวดวัดปริมาตรขนาด100 ml แล้วใส่น้ำประมาณสัก20 ml คงไม่ใส่ทั้ง100ใช่ไหมไม่งั้นมันก็เติมซัลฟิวริกได้ไงใช่ไหมคะ
ทีนี้เราต้องเอาตัวกดตัวแม่มันมานะคะกดตัวแม่ก็ 0.6 โมลาร์นะคะเราต้องคิดไงว่าเราจะเอามาเท่าไหร่โอเคไหมคะจะเอามาเท่าไหร่1เพราะฉะนั้นคำนวณว่าจะปีเป็ดที่ต้องปีเป็ดเพราะเราต้องการปริมาตรที่แน่นอนความเข้มข้นที่แน่นอนเข้าใจไหมคำนวณว่าจะปีเป็ดกดมาเท่าไหร่นะคะกดซันฟิวริกมาเท่าไหร่มาเท่ากับเท่าไหร่นะคะเราใช้สูตรเลย C1V1 เท่ากับ C2V2 ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า C1 ก็คือที่เราต้องการนะคะคือ 0.1000 โมลาร์นะคะ100 ml ที่เรามีก็คือเรามีกรดเข้มข้น 0.6000 โมลาร์นะคะเราต้องการรู้กี่ ml ใส่ question mark ไว้เดี๋ยวนะใส่ question mark ไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะได้ว่า question mark ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.1000 นะคะโมลาร์คูณ100 ml หารด้วย 0.6000 นะคะโมลาร์คำตอบก็จะคือเท่ากับ 16.67 ml ก็จะได้เลยนะคะว่าถ้าต้องการเตรียมเนี่ยเราก็ขั้นแรกใส่น้ำก่อนสัก20 ml ขั้นที่2ก็ใส่กรดซัลฟิกสัก 16.67 ml นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เติมน้ำเพิ่มให้ครบ100แล้วก็เขย่าก็เสร็จโอเคนะ